ทิลลี่เบิร์ดขอโทษทุกฝ่ายปมเล่นบิ๊กเมาเทนจนผู้ใหญ่ถูกหมายเรียกทิลลี่เบิร์ดขอโทษทุกฝ่ายปมเล่นบิ๊กเมาเทนจนผู้ใหญ่ถูกหมายเรียกจากกรณีนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งปิดเทศกาลดนตรี Big Mountain ครั้งที่11 Big Mountain Music Festival 2020ที่ The Ocean อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ศิลปินหลายวงไม่ได้ขึ้นแสดงแม้จะไม่มีผู้ติดเชื้อก็ตามต่อมาพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุโยผู้บัญชาการพ. 0.3 ได้แจ้งความดำเนินคดีผู้จัดคอนเสิร์ตคือบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนและกรรมการผู้มีอำนาจ2รายคือนายภาวิตจิตรกรและนางสาวบุษบาดาวเรืองในความผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558 มาตรา 34.6 ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายที่โรคระบาดแพร่ออกไปและมาตรา52ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา34หรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา35ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกระทำขัดต่อข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินล่าสุดวันที่16ธันวาคมวงทิลลี่เบิร์ดศิลปินสังกัดค่ายยีนแล็บออกมาขอโทษผู้บริหารแกรมมี่รวมทั้งทีมจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเทนตลอดจนศิลปินรายอื่นๆต่อเหตุการณ์ที่ทางวงแสดงออกทางการเมืองบนเวทีคอนเสิร์ตคืนวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาพวกเราวงทิลลี่เบิร์ดอยากที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษต่อทั้งพี่เจ๋อภาวิตและพี่เล็กบุษบาที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในงาน Big Mountain Music Festival นะเวลาที่พวกเรากำลังทำการแสดงอยู่และนอกจากนี้พวกเราต้องขอโทษพี่ๆทีมงานของ GMM Grammy รวมทั้งพี่ป๋าเต็ดทีมจัดงานและศิลปินทุกท่านในงาน Big Mountain ในวันที่13ธันวาคมที่ได้รับผลกระทบและได้รับความไม่สะดวกในการทำงานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเราทิลลี่เบิร์ดขอโทษจากใจจริงๆครับThank you.